ที่วันนี้รีวิวโฮโกะ X14 ไมโคร USB เคเบิลสั่งมาจากเน็ตกล่องก็ Make it something you love มี 3D สแกนน่าจะเข้าไปที่เว็บเขาแหละแล้วก็นี่เขามีทุกกล่องนะกล่องหม้อแปลงก็มีเป็น 3D สแกนเหมือนกันเขาเรียกแล้วผมลืมไปแล้วเป็นบาร์โค้ดแบบ3 มิติขูดตรงนี้ออกแล้วก็สแกนเพื่อไป Verify นะครับในกล่องก็เอ๊ะเขาเคลมไว้กี่แอมป์วะผมลืมแล้วช่างมันลืมว่าในเว็บโฆษณาเปลือยลมเปลือยลมอย่าตกใจไป เปลือยลมใช่ไหมครับใส่ถุงมาให้นะครับแล้วก็มียางรัดมา1 เส้นแกะผมใช้ตัวนี้เป็นตัวเทสนะแล้วก็หม้อแปลงขนาด2.5 แอมป์เสียบเลยคือจริงผมแกล้งแกะใหม่ให้ดูไปงั้นแหละผมใช้ไปแล้วผมถึงกล้าโชว์ไงวงการ YouTube พวกนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรจริงหรอกแต่ถ่ายทำมือเดียวในของจริงเสียบใช้ e-loop นะครับใช้ power bank ของ e-loop เป็นตัวเทส e14 มั้งตัวนี้ซื้อเองลืมเอง e14 ใช่ครับผมใช้ไปเหลือประมาณครึ่งมือเดียวนี่จะทำ2 มือเสร็จไปแล้วโอเคเสร็จละ2 แอมป์ตอนแรกอ่ะ2.4วิ่งอยู่ประมาณเนี้ย2.42 2.4 1.8ตอนนี้เหลือ2ละมันคงเพราะว่ามันใกล้เต็มแล้วล่ะคอนเฟิร์มครับเจ๋งจริ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 งสวัสดี